คาเฟ่เดอะซีรีส์ซีซั่น6นะคะตอนนี้ความรักไม่ผิดผิดที่มากรักค่ะเนี่ยค่ะดูหน้าผู้ชายมากรักคนนี้ก็เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่สามารถมีแฟนทีเดียวพร้อมกัน4คนได้เป็นคนที่มีประสิทธิภาพมากมีความสามารถพิเศษในการหลบหลีกและจับสลับสับวางได้อย่างเก่งกล้าสามารถมากๆค่ะคือที่เลือกเป้เนี่ยต้องบอกว่าคือเป้เขามีบุคลิกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าคือจริงๆในแง่ของการตีความไม่หรอกเพราะว่าในแง่ของการตีความอะครับคือเราไม่ได้มองเพียงแค่แบบผู้ชายคนนึงที่มีแฟน4คนแล้วเป็นผู้ชายเจ้าชู้แต่ผู้ชายคนนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกแหละครับธีมก็คือความรักไม่ผิดมันคงไม่ได้ผิดอะไรมั้งสำหรับในความคิดของคนคนนึงที่คิดว่าฉันพยายามตามหาผู้หญิงที่ดีที่สุดของฉันเพียงแต่ว่าไอ้ความคิดของเขาอะมันอาจจะไปทำร้ายหรือไปกระทบในแง่ของความรักกับผู้หญิงอีก4คนได้แค่นั้นเองไม่แค่นั้นนะเรื่องใหญ่นะคือสำหรับผู้หญิงก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้ชายจริงคนนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันความรักของใครของมันอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้ชายคนนี้เหมือนกันครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเป้เขามีบุคลิกที่แบบเป็นบวกอ่ะคือเราไม่ได้อยากให้รู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่มีแต่มุมลบอะไรอย่างเงี้ยฮะเลือกยากไหมเลือกยากตรงที่ว่าต้องหาส่วนผสมที่แตกต่างครับคือ4คนนี้เรารู้สึกว่าโดยความเป็นหน้าหนังด้วยนะครับเราอยากให้มันมีความสดใสอยู่ในนั้นแน่นอนคือตัวเจ้าของเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะมีโหมดดราม่าของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะแต่ผู้หญิงอีก3คนในเรื่องเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่แตกต่างแล้วเราก็พยายามเลือกให้เห็นความแตกต่างสายสกอยก็มีต้นหอม สายแบบว่าติดติดก็มีน้องแพลวใช่ไหมฮิปสเตอร์นิดนึงสวยแบบว่าเนียบทุกระเบียบก็ต้องมีเนยเขาถามว่าแล้วนางเอกใหม่ทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ไม่พอเห็น4คนเราก็งงว่าตกลงเป้สเปคมึงรถเกลืออะไรเล่นแล้วงงมันก็ยอมแปรปรวนค่ะเป็นคนที่เรียกว่าในละครชื่อว่าซุยนะครับผมซุยเป็นคนที่มีรสนิยมหลากหลายมากแล้วก็ถือว่ามีความสามารถมากๆในการจัดการคือสามารถจะอยู่กับผู้หญิงคนไหนก็มีความสุขได้ทั้งนั้นทั้งที่เป็นผู้หญิงที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงก็รีบเลยครับเพราะรู้สึกว่ามีเป็นบทที่มีวาสนามากก็คงแบบว่าไม่ได้มีโอกาสเข้ามาบ่อยครับผมแต่สุดท้ายเป้เรียกพี่กู่นะคะเป้คงผิดหวังเพราะว่าเลิฟซีนในนี้ไม่ค่อยมีครับมันเป็นหนังตลกนะแล้วเราต้องการจะนำเสนอในมุมของความรู้สึกมากกว่าที่จะรู้สึกว่าผู้ชายเขาจะไปเที่ยวแบบหลอกมีอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบจะเป็นมุมใสๆมากกว่าเป้ก็ค่อนข้างผิดหวังเปิดมา5ตอนเต็มที่หอมแก้มอะไรเงี้ยพอแล้วมีกลุ่มก็เลยต้องถวายตัวนิดนึงใช่แต่ก็จะมีต้นหอมพยายามปั้มเป้ตลอดอันนี้เรื่องจริงหรือในละครในละครโอเคไม่ทราบเลยพี่หอมอ่ะไม่เคยพี่หอมเลยไม่เคยเจอ4คนเนาะอุ้ยพออ่านเรื่องนี้เสร็จอ่ะร้องไห้เลยอ่ะตอนอ่านอ่ะทำไมอ่ะตรงเหรอทำไมเอาเรื่องจริงมาเขียนทุกมุกเลยอ่ะเออมันใช่อ่ะต้องแบบคนรีเสิร์ชคือเก่งมากนะคะคือทุกอย่างแล้วแบบอ๋อผู้ชายเจ้าชู้มันทำแบบนี้จริงๆก็เท่าที่เพื่อนเคยเล่าให้ฟังเรื่องผู้ชายเจ้าชู้นะคะแล้วก็อ่านหนังสือบ้างปะปาก็เออเคยแบบนี้จริงๆด้วยค่ะไม่ได้โดนมาไม่เคยเลยต้องหอมเขาจะแบบตอนแรกฉากดราม่าแล้วกะว่าเฮ้ยเราจะเตรียมน้ำตาเทียมเพราะคิดว่าเขาจะได้แต่ตลกปรากฏว่าเขาบิ้วเองทั้งหมดแล้วก็แอบไปหลบมุมดูโทรศัพท์บ้านเลยก็ไม่รู้แล้วออกมาก็แบบว่าเต็มที่เราก็ไม่กล้าถามว่าเขาแอบดูอะไรในโทรศัพท์เหรออ้าวถามมาดูรูปพี่กู่ก่อนกับพุทธอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะแล้วเนยอะคะก็สี่คนก็แบ่งเวลาดีมากจริงๆนะคะคือไม่คิดว่าแบบจะมีผู้ชายแบบนี้ด้วยอ่ะจริงๆก็คืออยากเห็นหน้ามากว่ามีเปิดให้ดูเลยแล้วกันมาขอดูหน่อยถ้าเนยเจอผู้ชายแบบนี้แล้วเนยทำไงเนี่ยเฉือนทิ้งสิคะรอดอ่ะคุณที่บ้านเขาฟังไว้นะคะให้น้องใหม่บ้างเด็กๆอย่างนี้เคยเจอไหมคะไม่เคยเจอค่ะถ้ามาทีอย่างนี้หนูก็คงรับไม่ไหวกับพี่เป็นไงบ้างคะเก่งไหมไม่ใจดีทุกคนเลยค่ะไม่ค่อยเกรงค่ะเนาะใช่ไหมคะค่ะฮิปสเตอร์เป็นไงคะฮิปสเตอร์ก็ไม่เข้าใจว่ามันไม่เหนื่อยหรือไงแต่รู้สึกว่าเป้เล่นเรื่องนี้ก็จะรู้สึกเป้ดูสนุกดีเนาะเพราะเรามีในไลน์กรุ๊ปจะสนุกมากเป็นพิเศษเพราะว่าแต่ละคนเขาก็จะมีว่าเออฉันได้จับมือแล้ว
ฉันได้หอมแล้วฮิปสเตอร์ก็รอฮิปสเตอร์ไม่ได้จับอะไรเลยจะจับผู้ชายสะบัดทิ้งทุกทีค่ะแต่เรื่องนี้ที่ได้สุดจะเป็นพี่กูนะคะเพราะปกติถ้าผู้หญิงเล่นเขาไม่ค่อยมา acting coach แต่พอเป็นแบบจังหวะเข้ามาเข้านางเนี่ยเขาล้วงเข้าไปถึงแบบถึงไส้เป้เลยค่ะหอมเดี๋ยวหอมเล่นอย่างนี้นะในบอกในบทเอาใส่ไงพี่กูล้วงถึงนี่เลยอ่ะกำไรมากก็วันนี้วันที่แปด 80%เราจะปิดแล้วค่ะเพราะว่าจะออนแอร์เดือนหน้าแล้วค่ะเราเป็นคณะละครถ่ายไปออกไปคิวหาค่อนข้างยากเพราะมันมีซีรวมเยอะครับเนี่ยก็เพิ่งได้รวมกันครั้งคิวที่3ก็อยากให้ดูกันค่ะเพราะว่าคาเฟ่เดอะซีรีส์นะคะทุกครั้งก็บอกกันว่ามันเป็นประสบการณ์ความรักที่น่าสนใจเราถึงได้หยิบมาแล้วก็เอามาให้ได้ดูกันอย่างที่เมื่อกี้เล่ากันนะคะความรู้สึกของผู้ชายคนนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่ผิดเพราะว่าความตั้งใจของเขาเพียงแค่อยากจะหาผู้หญิงที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดกับเขาแต่เขาลืมคิดไปว่าความรู้สึกแบบนี้จริงๆแล้วมันกำลังทำร้ายผู้หญิงตั้งหลายคนที่เขาคบด้วยอยู่นะคะแต่เขาก็จะมีข้อแก้ตัวต่างๆให้กับตัวเองตลอดเวลาก็ต้องดูกันใครที่เป็นประเภทผู้หญิงที่กลัวว่าแฟนจะเป็นแบบนี้หรือผู้ชายที่คิดจะประพฤติตัวแบบนี้ต้องดูค่ะตอนนี้ต้องดูจริงๆต้องดูใช่ไหมคะใช่ครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับคือมันก็เป็นอีกเรื่องราวของความรักที่มันมีอยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็น3เศร้า4เศร้า5เศร้าอะไรก็แล้วแต่มันคือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากจะให้มองเรื่องความรักเป็นเรื่องร้ายความรักยังเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอครับแม้ว่ามันจะทำร้ายใครก็ตามนะครับต้นหอมคอนเฟิร์มค่ะพี่เป้อารักฝากมาทีมพี่เป้พูดเลยอ่ะฝากด้วยแล้วกันนะครับผมก็เรื่องนี้น่าจะสนุกสนานนะครับเพราะว่าบทสนุกมากแล้วก็เรื่องราวมันค่อนข้างมากมายนะครับ5ตอนน่าจะคุ้มค่าแล้วก็สนุกสนานทุกตอนครับผมฝากด้วยครับเป็นหนังตลกเป็นหนังตลกหนังรักตลกย้ำตลกด้วยดราม่าด้วยแอคชั่นด้วยมีแอคชั่นด้วยหรอถ้าอยากเห็นต้นหอมดราม่าดูได้นะเล่นเหมือนจริงมากค่ะเล่นเหมือนจริงทำไมอินก็ไม่รู้